สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับแซมบิสโตรเอเชียนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมที่บ้านสุริยสัยครับและแน่นอนครับมาเยี่ยมที่บ้านสุริยสัยก็ต้องมีของดีมาฝากให้กับท่านผู้ชมใช่ไหมครับและช่วงนี้นะครับที่หลายๆคนนะครับรอคอยมาถึงแล้วนะครับข้าวแช่บ้านสุริยสัยนะครับซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับให้หลายๆคนที่รอคอยนะครับที่จะทานข้าวแช่บ้านสุริยสัยนะครับตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับต้องรีบสั่งจองกันเลยนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดและต้องสั่งจองล่วงหน้าเพียงเท่านั้นนะครับและสำหรับในปีนี้นะครับทางบ้านสุริยสัยก็รังสรรค์ชุดข้าวแช่นะครับซึ่งไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับแต่ยังคงความอร่อยนะครับได้เหมือนเดิมและก็ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านสุริยสัยเหมือนเดิมนะครับและสำหรับบ้านสุริยสัยนะครับก็มีตำรับข้าวแช่นะครับถ้าพูดถึงข้าวแช่นะครับสิ่งที่เราจะวัดกันเลยนะครับก็คือจานนี้เลยครับนี่ครับลูกกะปิทอดนั่นเองนะครับและแน่นอนครับบ้านสุริยสัยทำลูกกะปิทอดก็ต้องไม่แพ้ใครแน่นอนเรียกว่าจัดเป็นอันดับหนึ่งนะครับในของข้าวแช่เลยนะครับในประเทศไทยนะครับนอกจากตัวลูกกะปิทอดแล้วก็ยังมีปลายี่สนผัดหวานนั่นเองนะครับสำหรับ2ตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นตัวไฮไลท์ก็ได้เลยนะครับในการทานข้าวแช่ที่อย่างอร่อยนะครับส่วนตรงกลางนี้นะครับมาดูกันนะฮะว่ามีอะไรครับแน่นอนครับตรงกลางนี้นะครับก็ตัวแรกก็จะเป็นพริกหยวกสอดไส้หมูแพไข่นะครับโดยปกติแล้วการทำแพไข่สามารถทำได้2ลักษณะคือแพไข่แบบแห่นะครับเป็นตารางและแพไข่แบบลังบวบส่วนตัวนี้นะครับก็คือหมูสับปลาเค็มนึ่งทรงโปรดพักยาหารทรงโปรดในรัชกาลที่5นั่นเองนะครับคือหมูสับปลาเค็มเรานำมันนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยยังมีความชุ่มชื่นเป็นหนึ่งในเครื่องข้าวแช่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและตัวถัดไปครับอันที่3นี่เลยครับนี่ฮะเป็นปลาช่อนแดดเดียวเคลือบน้ำตาลนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องข้าวแช่ชาววังนะครับส่วนตัวถัดไปที่เห็นนี่นะครับคือหมูฝอยหวานเค็มนะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นต้องทำมาเป็นเส้นฝอยแล้วก็ทอดกรอบแล้วก็เคลือบน้ำตาลนะครับและตัวไฮไลท์ของเรานะครับก็คือตัวข้าวแช่นั่นเองนะครับนี่เลยครับเม็ดของข้าวเนี่ยหอมด้วยกลิ่นใบเตยนะครับจะมีเห็นว่าจะมีสีเขียวอ่อนๆนะครับเลือกใช้ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีนะครับแล้วก็กลับมาวิธีการทำแบบโบราณสำหรับน้ำข้าวแช่นะครับก็หอมกลิ่นมะลินำมานะครับและกลุ่นกลิ่นควันเทียนอบแบบชาววังละมุนระไมหอมมากเลยนะครับและสุดท้ายครับนะฮะก็คือส่วนผักเคียงครับปกติแล้วจะขาดไม่ได้เลยนะครับจะเห็นว่ามีการแกะสลักเป็นคำเป็นชิ้นเป็นกรีดนะฮะเพื่อให้ง่ายกันนะครับกับการรับประทานนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือข้าวแช่ตำรับบ้านสุริยสัยนะครับซึ่งปีนี้ได้รังสรรค์มาให้ท่านผู้ชมได้ชิมกันอีกแล้วนะครับโดยจะเริ่มวันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะของจะหมดนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับของมีจำนวนจำกัดต้องรีบสั่งจองล่วงหน้าเลยนะครับถ้าทานในร้านนะครับชุดนี้ก็เพียงราคา695บาทนะครับทั้งเซตนี้เลยนะครับเรียกว่าอิ่มอร่อยกันทั่วหน้าแต่อย่างที่ผมบอกนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับท่านผู้ชมต้องโทรสั่งจองเท่านั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์จะอยู่ในหน้าจอนี้แล้วนะครับโทรสั่งจองล่วงหน้าได้เลยนะครับและใครนะครับอยากจะนำชุดข้าวแช่นะครับนำไปเป็นของฝากให้กับใครก็ได้นะครับเรียกว่าข้าวแช่ปีนี้บ้านสุริยสัยก็ได้รังสรรค์นะครับชุดพิเศษเลยนะครับจัดอยู่ในกล่องสวยงามนะครับแล้วสามารถนำไปฝากญาติมิตรผู้ใหญ่หรือคนที่ท่านรักและเคารพได้นะครับและสุดท้ายนี้ครับแซมบิสโตรเอเชียนะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับและในครั้งต่อไปนะครับบ้านสุริยสัยจะรังสรรค์เมนูอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ